3ชิ้นนี้พี่ไม่กัก iPad Pro MacBook Air และ Mac Mini มาแล้วจ้าiPad Pro รอบนี้กลายเป็นคอมพิวเตอร์เราเต็มตัวเลยค่ะเปิดสเปคเบอร์สุดมาให้ถึงขั้นท้าชนตลาดโน้ตบุ๊กเปลี่ยนสเปคครั้งใหญ่10อย่างมาดูข้อที่1iPad Pro รุ่นนี้มี Apple Pencil เป็นแม่เหล็กแปะติดข้างจอ iPad Pro จะได้ทั้งชาร์จและทั้งเชื่อมต่อดูนะคะเป๊ะมากแน่นสุดๆแต่ว่าถ้าเกิดแปะไปอย่างนี้หรืออย่างนี้จริงๆมันก็ติดได้เหมือนกันแต่มันจะหล่นได้เมื่อกี้ซีลองเขย่าแล้วหล่นไปแล้วรอบนึงนะต้องแปะประมาณกึ่งกลางพอดีนะคะจะทำการเชื่อมต่อและชาร์จไปด้วยพร้อมๆกันสุดยอดมากๆสังเกตให้ดีว่าตรงก้น Apple Pencil นี้ไม่มีฝาต่อไปแล้วนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่บนเวทีเราจะเห็นว่าเขาแท็บๆแล้วมันสามารถเปลี่ยนโหมดในการเขียนเส้นได้หรือว่าแบบเปลี่ยนเป็นยางลบอะนึกออกปะซีนึกว่ามันมีปุ่มมันไม่มีปุ่มเลยอะแล้วเขาบอกว่าแบบแท็บตรงไหนก็ได้จะแตะตรงไหนก็ได้ของปากกาสามารถเปลี่ยนโหมดได้หมดเลยค่ะและในมือซีข้างๆนี้นะคะแน่นอนซีจะพาทุกคนมาดูก่อนก็ต้องเป็นจอใหญ่ที่สุดจะได้ดูเต็มตาเนอะ 12.9 นิ้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เขาลอง Face ID ให้ดูนะคะเร็วมากและ Face ID สามารถทำได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนของเครื่องค่ะข้อที่2สายชาร์จเป็น USB-C แล้วจ้าเฮ้ยมาไงงงมากเลยเนี้ยข้อดีคือเสียบสาย iPad ชาร์จเข้าไป iPhone ได้เลยฟีลลิ่งเหมือนเวลาเราเสียบสายมือถือชาร์จเข้ากับคอมอะค่ะหรือเสียบจอ iPad ต่อเข้าไปกับจอ 5K ดูงานบนจอมอนิเตอร์ได้เลยค่ะการเปลี่ยนสายชาร์จมาเป็น USB-C ข้อดีก็คือเวลาโอนข้อมูลแบนด์วิดต์สูงถึง2เท่าจากกล้องและเครื่องดนตรีคือไวขึ้น2เท่าเลยเชียวอะแต่ทีเด็ดของเครื่องตัวนี้ก็คือสายชาร์จแบบ USB-C มาจริงๆ จ้ะ USB-C จะสามารถทำอะไรได้ถ้าคุณเสียบสาย USB-C จาก iPad เข้าไปที่ iPhone ของคุณสามารถชาร์จได้และคุณสามารถเอา USB-C ต่อจอรองรับไปถึง 5K ข้อที่3ออกมา2ขนาดหน้าจอก็คือ11นิ้วจอใหญ่กว่าพิกเซลเยอะกว่า 10.5 นิ้วแต่เบากว่านะเจ๊และ 12.9 นิ้วอันนี้จอเป็นแบบ Liquid Retina ทั้ง2รุ่นนะคะรุ่น 12.9 นิ้วเนี่ยขนาดถือสะดวกกว่ารุ่นก่อนแต่จอเต็มตามากขึ้นหน้าจอ 12.9 นิ้วนี้ขนาดดูคุ้นเคยกับขนาดจอยักษ์ของ iPad แต่เขาลดไซส์นะคะแล้วก็จะเห็นว่าขยายหน้าจอมากขึ้นคุณจะไม่เจอปุ่มโฮมอีกต่อไปค่ะเพราะว่าปุ่มโฮมไม่มีอีกแล้วเพื่อให้จอหรือขอบจอนี้มันสามารถใหญ่และเต็มตาคุณได้มากที่สุดข้อที่4บางลงมากอะแค่ 5.9 มิลลิเมตรเองบางที่สุดที่เคยมีมาแต่ขอบชัดเหมือน iPad รุ่นแรกเลยค่ะจับแล้วสิชอบนะดูพิงผนังได้แต่แบตอึดใช้งานได้เป็น10ชั่วโมงอยู่จ้าว้ายถ้าขยายขอบจอมันจับยากจังเลยเดี๋ยวมันจับโดนนู่นโดนนี่สิไม่เห็นปัญหานั้นนะคะเพราะว่าสิลองจับขอบจออยู่ก็ดูจับง่ายสะดวกนะคะบางมากอะแค่นี้พอไม่มีปุ่มโฮมก็ขยายจอไปเลยเต็มตาเป็นมัลติทัชด้วยนะจิ้มหลายๆนิ้วพร้อมกันสบายแล้วก็สั่งงานเหมือน iPhone เปียบเลยค่ะสไลด์ไปสไลด์มาข้อที่6รอบนี้ใจกล้าท้าชนกับการทำงานของโน้ตบุ๊กไปเลยชัดๆว่าชิป A12X Bionic กับ Neural Engine นั้นแข่งชนะโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ที่มีในตลาดมาแล้วอ้าวการโชว์เล่น AR ทั้งเกมและสร้างงานได้อย่างไวค่ะทุกรายละเอียดควันแสงจากฉากในเกมเนี่ยโอ้โหไม่มีสะดุดอะข้อที่7ปลดล็อกด้วยการสแกนหน้า Face ID แทนการสแกนนิ้วแล้วนะจ๊ะรองรับได้ทั้งการสแกนหน้าแนวตั้งและวางเครื่องแนวนอนก็สแกนได้ไวด้วยปกตินะคะก็คือเห็นว่าด้านบนตรงนี้นะคะเป็นเซ็นเซอร์ที่สะอุดเร็วมาก This is so fast คือพอๆกับ iPhone เลยทีเดียวนะคะ Again please That's it แล้วก็ดูแนวนอนบ้างนะคะแนวนอนก็สามารถ Face ID ได้จ้ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยทีเดียวนะคะข้อที่8ออกแบบมาพร้อมกับ Smart Keyboard Folio ข้อที่9ลำโพงดังขึ้นและไมโครโฟนมากถึง5ตัวเยอะกว่า iPhone 10S อีก FaceTime ก็เสียงชัดขึ้นเยอะอะค่ะแบบนี้ลำโพงค่ะ4จุดนะคะ1 2 3 4และไมโครโฟนที่เหนือกว่า iPhone 10S เข้าไปอีกนั่นก็คือ5ตัวด้วยกันนะคะคุณจะเห็นไมโครโฟนรอบตัวเครื่องเลยจริงๆนะคะ1 2นะคะ
มาที่นี่3นะคะแล้วก็ทราบว่าด้านหลังก็จะมีอีกนะคะ5จุดรอบตัวเครื่องข้อที่10เปิดปั๊บอีกอาทิตย์หนึ่งก็ขายปุ๊บเลย7พฤศจิกายนในร้านค้าแต่ไทยก็ขายประมาณปลายปีรอผ่านกสทช.ก่อนเช่นเคยมาดูที่ MacBook Air กันบ้างค่ะเป็นโน้ตบุ๊กรีไซเคิลขนาดแท้เลยทีเดียวนะคะรอบนี้ดูอุปกรณ์หุ่นดีกันทุกรุ่นเลยขายงานพกพาเนาะข้อแรกที่เปลี่ยนไปคือ MacBook Air จอ Retina ราคาย่อมเยาที่สุดที่เคยขายมาเลยค่ะหน้าจอ 13.3 นิ้วซึ่งตามรุ่น MacBook Pro มาติดๆคือ Touch ID มีแล้วนะจ๊ะจะซื้อของใน App Store หรือจะล็อกไฟล์ที่เป็นความลับก็ใช้สแกนนิ้วปลดล็อกได้คีย์บอร์ดก็ให้ฟีลลิ่งเดียวกับรุ่นโปรเลยค่ะแก้ปัญหาคนที่เคยโวยเรียบร้อยกดสนุกนิ้วดีค่ะส่วนแบตเตอรี่ก็ยังอึดใช้งานได้ทั้งวันเหมือนเดิมดูตรงแทร็กแพดนี้ก็ใหญ่ขึ้นด้วยค่ะกดแล้วมี Force Touch รับแรงกดเพื่อสั่งงานที่หลากหลายขึ้นได้ระบบเสียงก็เป็นสเตอริโอดังขึ้นเล็กน้อยอยู่ในงานก็ฟังยากหน่อยอะค่ะพอร์ตด้านข้างเป็น Thunderbolt 3 2พอร์ตและยังมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.ไม่ไปไหนตัวเครื่องดีไซน์เป็นอลูมิเนียมจากการรีไซเคิลทั้งหมด 100% สวยรักโลกนางงามมากนี่ไม่ได้พูดถึงความสามารถกล้องนักนะคะแต่ว่าเรา FaceTime HD ได้ด้วยไมโครโฟนทั้งหมด3ตัวเรียงกันทำให้เวลาเรียก Siri เอง Siri ก็หูดีขึ้นด้วยและที่สำคัญทำงานเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นด้วยชิป Apple T2 นะคะและโปรเซสเซอร์ Intel Core i5 Gen 8สำหรับบล็อกเกอร์คนทำพรีเซนต์แบบ Salesman AE อะไรอย่างเงี้ยทำงานได้สบายค่ะคนทำภาพเขียนคอนเทนต์ดูตัดต่อวิดีโอทำได้ค่ะเรียกว่าเปิดแอปเปิดไฟลื่นไหลเร็วกว่าเดิมเยอะก็บอกแล้วว่า3ชิ้นนี้พี่ไม่กักใส่มาเต็มๆเลยค่ะปิดท้ายกันที่ Mac Mini คอมพิวเตอร์ต่อแยกออกมาเป็นปิ่นโตเลยค่ะทำงานหนักทำงานเยอะแค่ไหนเครื่องส่วนเครื่องจอเดียวทำงานหลายๆเครื่องได้ค่ะเบิ้ลมันเข้าไปค่ะสำหรับคนที่ชอบโอเวอร์คล็อกหรือโฮมงานหนักหลายๆโปรเจกต์ในเครื่องเดียวคงไม่ไหวอ่ะจัดไปซะอีกเครื่องอีกเครื่องอีกเครื่องทำงานหนักเครื่องเดียวเริ่มไม่ได้ต่อไปเป็นชั้นๆๆเหมือนปิ่นโตนี่แหละค่ะบางที่พวกแอปเกมดังๆเนี่ยมาเป็นมิวเซียม Mac Mini เลยนะคะอย่างเยอะโปรเซสเซอร์เขาเป็นควอดคอร์แยกแยะ6คอร์ค่ะหน่วยความจำสูงสุด64กิกเร็วขึ้นมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความเร็วสูงสู้งานสุดๆใช้เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปทั่วไปก็ได้ศิลปินแสดงสดทำงานหนักได้หมดตั้งแต่สายโหดโคดดิ้งจัดหนักยันเจ้าพ่อกราฟิกทั้งหลายจัดไปหลายๆเครื่องก็ได้มี Thunderbolt 3ทั้งหมด4พอร์ต USB-A 2พอร์ตวิดีโอ HDMI พอร์ต Sound Ethernet ไปได้ถึง10กิกะบิต per secondเรื่องความปลอดภัยคล้ายๆกับ MacBook Air ค่ะมีชิปรักษาความปลอดภัย Apple T2 ซีว่ารุ่น Mac Mini เนี่ยคนตัดตอนหน้าจะชอบนะเพราะแปลงสัญญาณวิดีโอ HEVC เร็วกว่าเดิม30เท่าพวกคลิปความละเอียดสูงๆโปรเจกต์งานไวขึ้นชัวร์ค่ะก็เป็น Intel Core i7 นะคะก็เป็น Intel Core i7 6คอร์ความเร็ว 3.2 GHz ซึ่งรักโลกเช่นกันนะคะวัสดุคืออลูมิเนียมรีไซเคิล 100% ค่ะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันนี้มันบียอนมากคือมันเหนือกว่ามันล้ำกว่ามันก้าวหน้าไปหลายๆขั้นแล้วคุณสามารถมีคอมพิวเตอร์พร้อมๆกันหลายๆเครื่องและซ้อนกันเป็นปิ่นโตได้ด้วยค่ะนี่ค่ะเวอร์ชันที่ซ้อนกันเป็นปิ่นโตซ้อนได้ไม่อั้นเอาไปทำอะไรเยอะขนาดนั้นใช่ไหมคะบนคีย์โน้ตเวทีนั้นเขาบอกสิว่าคุณซ้อนกันเป็นแบบเรียกว่าอะไรนะเป็นฟาร์มคือได้ไปเรื่อยๆเลยสำหรับคนที่ต้องการประมวลผลคอมพิวเตอร์หลายๆอย่างพร้อมๆกันหรือหลายๆไฟล์พร้อมกันลองคุณตัดไฟล์วิดีโอประมาณ 4K ถึง 5K สิแบบทำหนังนึกออกปะหรือแม้กระทั่งคุณเป็นแบบคนที่ให้บริการพวกแอปเกมหรือเขียนแอปเกมเขียนโคดิ้งอะไรหนักๆเนี่ยคุณอาจอยากได้คอมพิวเตอร์มากกว่า1เครื่องแล้วทำงานพร้อมๆกันให้งานเสร็จไวๆโปรดักชันนี่คือใช่เลยค่ะตอนนี้มาตัวเดียวก็สามารถทำงานได้นะคะไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นแต่ถ้ามาหลายๆตัวแล้วอยากประมวลผลพร้อมๆกันให้งานเร็วขึ้นเครื่องไม่ต้องอืดสิว่าตัวนี้มันตอบโจทย์คุณเลยละค่ะติดตามชมการสัมภาษณ์ผู้บริหารอันดับหนึ่งด้านรีเทลของ Apple ที่กำลังจะมาเปิดช็อปที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่ไอคอนสยามกับคุณแองเจล่าอารีนต์ในคลิปต่อไปคลิปหน้านะคะกด Subscribe กันไว้นะBangkok, Thailand.
And we're excited to be a part of the creative energy in this city.